สวัสดีครับสาริกามาคุยแม็กพายทอกับผมออฟชัยนนท์นะครับวันนี้เรามาคุยกันครับก่อนพักเบรกทีมชาติยาวๆนะครับนิวคาสเซิลครับเปิดบ้านเจอกับท็อตแนมฮอตสเปอร์ก่อนที่จะเอาชนะไปได้หวุดหวิด2-1นะครับวันนี้มาแลกเปลี่ยนกันหน่อยนะครับ3เกมในพรีเมียร์ลีกเรายังไม่แพ้ใครชนะ2เสมอ1มีอยู่7คะแนนนะครับอยู่อันดับ5ของตารางคะแนนส่วนฟุตบอลคาราบาวครับก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเท่ากับว่าตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาเรายังไม่ประสบกับความพ่ายแพ้เลยนะครับแม้ว่ารูปเกมอาจจะดูตะกุกตะกักมีข้อผิดพลาดอยู่เยอะพอสมควรแต่ก็ยังเอาตัวรอดมาได้เพื่อนๆอาจจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างจากเอ็ดดี้ฮาวในฤดูกาลนี้ซึ่งวันนี้อยากจะมาชวนคุยนะครับว่ามันเป็นสิ่งที่ฮาวตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ1สไตล์การเล่นครับเกมที่เราเจอกับสเปอร์เนี่ยเพื่อนๆเดี๋ยวเอาสถิติให้ดูนะเราเล่นในบ้านนะครับเรามีโอกาสครองบอลแค่ 34% สเปอร์เนี่ย 66% โอกาสยิงนะฮะของเรา9ครั้งเข้ากรอบ3ได้มา2ประตูส่วนสเปอร์เนี่ยโอกาสยิงถึง20ครั้งเข้ากรอบ6คือนิกโป๊ปเนี่ยเซฟไป6ครั้งนะครับได้มา1ประตูซึ่ง1ประตูมาจากการทำเข้าประตูตัวเองของแดนเบิร์นด้วยประเด็นตรงนี้น่าสนใจมากครับว่าสไตล์การเล่นที่เปลี่ยนแปลงไปของนิวคาสเซิลมันเกิดจากความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจผมชี้ตรงนี้ก่อนเลยครับว่า3นัดที่ผ่านมาเราเล่นไม่ดีสักนัดครับเป็น3เกมที่เราไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดซึ่งเอ็ดดี้ฮาวเขาก็รู้เพราะว่าเอ็ดดี้ฮาวก็ให้สัมภาษณ์หลังเกมทั้ง3เกมว่าไม่ใช่ฟอร์มที่ดีที่สุดของนิวคาสเซิลคือในเกมจะเห็นว่าโอกาสในการครองบอลเราน้อยลง2การบีบเพรสซิ่งเราไม่ได้ทำตลอดเวลาหลายครั้งที่เราตัดสินใจไปรับลึกแล้วก็อาศัยจังหวะโต้กลับแบบในเกมกับสเปอร์นะฮะประตูที่เราได้ 2-1 ก็คือเรารับต่ำแล้วเราก็โต้กลับต้องชมโจลินตันจังหวะนั้นด้วยนะฮะที่พลิกหนีเจมส์แมดิสันมาได้แล้วก็จ่ายทะลุช่องซึ่งหลังสเปอร์เนี่ยขึ้นชื่อในเรื่องของลอยสูงอยู่แล้วเราก็อาศัยจังหวะนั้นลงโทษสเปอร์ได้ผมชื่นชมก่อนว่านั่นหมายความว่าเราทำการบ้านมาเป็นอย่างดีเหมือนกันว่าสเปอร์มีจุดอ่อนตรงไหนอย่างไรแต่เกมกับสเปอร์ถ้าไม่ได้นิกโป๊ปเราก็อาจจะพ่ายแพ้ไปแล้ว6เซฟของโป๊ปในเกมเดียวเกมรับเรายังมีปัญหาเอมิลคราฟกับแดนเบิร์นต้องยอมรับว่าณเวลานี้ไม่ใช่ตัวจริงของเราแต่คือตัวแก้ขัดคราฟจริงๆเป็นแบ็คขวาแต่มาเล่นกับเราเล่นเซนเตอร์กลับดีกว่าเบิร์นเล่นได้ทั้งแบ็คซ้ายแล้วก็เซนเตอร์แต่เบิร์นมีความช้าลงไปเยอะในปีนี้นะฮะถ้าถามผมเนี่ยแต่ลูกกลางอากาศของเบิร์นก็ยังคงแข็งแกร่งพอยต์คือทั้ง2คนเนี่ยเป็นกองหลังที่บิวอัพไม่ได้เลยไม่พอฮะการเปิดบอลจากโป๊ปก็ไม่ได้อีกนะฮะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะตกลงไปด้วยซ้ำการที่โป๊ปออกบอลจากแดนหลังไม่ทำให้ทีมเราได้เปรียบสักเท่าไหร่ได้แต่สาดยาวบิวอัพไม่ได้กลายเป็นว่าสามเหลี่ยมข้างหลังเนี่ยมันบิวอัพไม่ได้เลยครับโป๊ปคราฟเบิร์นวิธีการจะบิวอัพก็เลยต้องออกข้างนะไปที่แบ็ค2ข้างคือลอยเคลลี่หรือไม่ก็ติโน่ลิฟราเมนโตหรือต้องให้บรูโน่กิมาไรส์ถอยลงมารับโจลินตันถอยลงมารับนั่นทำให้ตัวเลือกในการจ่ายบอลเนี่ยมันน้อยลงเพราะว่าเราต้องถอยผู้เล่นเพื่อมารับบอลแล้วเปิดขึ้นหน้าแทนที่จะเปิดบอลได้ตั้งแต่ผู้รักษาประตูหรือว่าคู่เซนเตอร์ฮาฟนะครับซึ่งผมเคยเล่าไปแล้วในคลิปก่อนเรื่องนี้มีการถกเถียงกันเยอะนะครับว่าฮาวตั้งใจที่จะเปลี่ยนแผนหรือเปล่าว่าเพราะฤดูกาลที่แล้วผู้เล่นเราเจ็บเยอะมาจากสไตล์การเล่นที่วิ่งสู้ฟัดบีเพรสซิ่งวิ่งเข้าหาตลอดเวลา90นาทีทำให้พละกำลังของเราหมดเร็วทำให้ความฟิตมีปัญหาทำให้บาดเจ็บง่ายพอมาปีนี้3เกมที่ผ่านมาเราไม่ได้วิ่งแบบบ้าดีเดือดรวมไปถึงเกมคาราบาวครับจะเห็นว่ามีจังหวะที่เราเพรสสลับกับรับต่ำแล้วทีนี้พอรับต่ำปุ๊บเปอร์เซ็นต์ที่มันบ่งบอกถึงเรื่องนี้ได้อย่างชัดเจนเลยว่าเราไม่ใช่ทีมที่เพรสซิ่งแล้วต่อบอลเหมือนเดิมสถิติการโยนบอลยาวขึ้นไปข้างหน้าของบรูโน่กิมาไรส์ก่อนหน้านี้อันดับ1ของลีกแปลว่าเราหันมาใช้บอลไดเรกต์บอลยาวมากขึ้นหรือก่อนหน้านี้ที่เราเคยมาคุยกันแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันว่านี่มันบอลยุคพ่อบรูซหรือเปล่าที่ทำไมเราถึงออกข้างแล้วโยนออกข้างแล้วโยนตรงนี้เลยไม่แน่ใจว่าฮาวตั้งใจไหมเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรแลกเปลี่ยนกันหน่อยหรือมันมีอีกหนึ่งกรณีฮะไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่ผู้เล่นยังฟิตไม่ถึงความฟิตของผู้เล่นเนี่ยยังไม่ได้ก็เลยต้องเล่นแบบนี้ไปก่อนต้องยอมรับว่ามีหลายคนที่ความฟิตยังไม่ถึงจริงแล้ว3เกมในลีกที่ผ่านมาเนี่ยนิวคาสเซิลยังไม่ใช่นิวคาสเซิลทีมเดิมแต่คุณจะแคร์อะไรในเมื่อผลลัพธ์มันดีซะขนาดนี้3เกมมี7แต้มยังไม่แพ้ใครอยู่ที่5ของตารางคะแนนแถมเกมล่าสุดยังชนะสเปอร์อีกต่างหากยัดเยียดความปราชัยให้กับสเปอร์เป็นเกมแรกของฤดูกาล
ประเด็นต่อมาคือผู้เล่นของนิวคาสเซิลมีความผิดพลาดส่วนบุคคลเยอะมากคือผมคงไม่ต้องลงรายละเอียดนะว่าใครบ้างแต่มันเยอะจริงๆอย่างเกมกับสเปอร์เนี่ยถ้าว่ากันแฟร์ๆก็แทบจะทุกคนมีข้อผิดพลาดส่วนบุคคลเสียบอลกลางทางบ่อยมากแล้วคนที่เอ็ดดี้ฮาวเลือกจะเปลี่ยนบางทีก็อาจจะค้านสายตาแฟนบอลนะแต่ก็ต้องยอมรับว่าวันที่เจอกับสเปอร์ดันเปลี่ยนถูกซะงั้นเมอร์ฟี่ได้ใช้ความเร็วให้เป็นประโยชน์หลุดเข้าไปแล้วก็จ่ายมาให้อีกสักแท็บอินโล่งๆเข้าประตูไปความผิดพลาดส่วนบุคคลที่เยอะขนาดนี้ลองคิดดูว่าถ้าเราไปเจอกับแมนซิตี้อาร์เซนอลหรือลิเวอร์พูลที่มีความเฉียบคมมากกว่าสเปอร์เราอาจจะโดนน็อกคาบ้านหรือแพ้มากกว่า2ประตูไปแล้วก็เป็นไปได้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถือว่าเป็นจังหวะเวลาโอกาสอันดีมากที่เรายังไม่แพ้แล้วเราก็เห็นข้อผิดพลาดมากมายขนาดนี้ให้เราได้กลับไปแก้ตัวหลังพักเบรกทีมชาติผมไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่เพราะผมรู้สึกว่าเอ็ดดี้ฮาวให้สัมภาษณ์แบบรู้อยู่แล้วว่านี่คือยังไม่ใช่นิวคาสเซิลที่ดีที่สุดเขาให้สัมภาษณ์หลังเกมแบบนั้นนั่นคือเรื่องของ3เกมแรกแล้วก็คาราบาวครับซึ่งผมพอใจนะครับไม่รู้เพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรคือโอเคแหละแม้ว่าผมอาจจะบ่นอาจจะอะไรไปบ้างแต่ว่าในเมื่อผลลัพธ์มันเป็นขนาดนี้ผมก็พอใจแล้วก็พยายามมองหาแง่ดีจากสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็แล้วกันนะครับสั้นๆนิดเดียวในช่วงท้ายครับขอชวนคุยเรื่องตลาดนักเตะหน่อยที่ผมยอมรับว่ามันเป็นตลาดที่น่าผิดหวังกับตัวผู้เล่นที่เราได้มาพร้อมกับข่าวคราวข่าวลือต่างๆนานานะครับถ้าในวันสุดท้ายเราได้แอนโทนีอีลังกาเข้ามาเนี่ยอาจจะพอกล่อมแกล้มไปบ้างแต่พอไม่ได้ใครเลยเนี่ยนะผมถามเพื่อนๆในเพจสาริกามาคุยแม็กพายทอล์กไปเนี่ยโอ้โหส่วนใหญ่ก็คือให้คะแนนตลาดซื้อขายรอบนี้ไม่ผ่านมี2เต็ม10 1เต็ม10 4เต็ม10 5เต็ม10ส่วนใหญ่ก็คือไม่เกินครึ่งอ่ะครับเท่ากับว่าทูนามิเห็นเป็นเอกฉันท์ว่าตลาดนี้เราล้มเหลวถามว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเกิดอะไรขึ้นก็ไม่มีใครรู้นะครับมีเพียงการคาดการณ์การวิเคราะห์จากสื่อมวลชนต่างๆเท่านั้นแต่เบื้องลึกเบื้องหลังเราก็ไม่รู้หรอกครับที่เรามัวแต่อยากได้นักเตะอังกฤษเป็นเพราะใครเป็นเพราะเอ็ดดี้ฮาวคือก่อนหน้านี้บอกเป็นเพราะแดนแอชเวิร์ดเพราะว่าแอชเวิร์ดเคยปั้นเยาวชนทีมชาติอังกฤษมาแต่แอชเวิร์ดก็ไปอยู่แมนยูแล้วและหันไปมองดูตัวผู้เล่นที่แมนยูเสริมทัพอันนี้ไม่พูดถึงฟอร์แมนยูนะผมว่าตัวผู้เล่นที่แมนยูเสริมทัพเข้ามาเนี่ยโอ้โหดีมากนะน่าสนใจมากนะแต่ละดีลแล้วราคาดีด้วยนะฮะมาซาราอุยมาไทเดอลิกเซิร์กซี่หรือใครก็แล้วแต่รวมถึงการปล่อยซานโช25ล้าน20ล้านเนี่ยคือผมว่าก็ต้องยอมรับนะว่าแดนแอชเวิร์ดทำการซื้อขายได้ดีถ้าถามใจผมนะเพื่อนๆเห็นต่างจากผมก็ได้นะครับแต่ของเราล่ะพอมิเชลยังมีคำถามอยู่มีข่าวว่ามิเชลเองก็หงุดหงิดกับเอ็ดดี้ฮาวว่าทำไมถึงอยากจะได้มาร์กเกฮีคนเดียวตัวเลือกอื่นไม่สนเลยหรืออย่างไรผมเองก็ยังไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่นะครับแต่ผมก็พอจะสรุปได้ว่าผมก็รู้สึกว่าเราล้มเหลวจริงๆถ้าเกิดว่ากลัวกดการเงินมากนักเนี่ยก็ยืมตัวก็ได้นี่หรือผู้เล่นเซ็นฟรีเต็มไปหมดเลยฮะนี่ผมอยากได้ใครรู้ป่ะตอนนี้ในบรรดาผู้เล่นเซ็นฟรีได้ณขณะนี้เนี่ยผมอยากได้เมมฟิสเดอะปายแม้ว่าเดอะปายอาจจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จในลีกอังกฤษที่ผ่านมาแต่ว่าไปประสบความสำเร็จกับลีกสเปนนะฮะอย่าลืมว่านี่คือตัวหลักของทีมชาติเนเธอร์แลนด์ในศึกฟุตบอลยูโรนะลองคิดดูว่าถ้าเรามีปีกแบบเดอะปายหรือเล่นหน้าเป้าสลับได้อะมันตอบโจทย์เลยนะฮะแม้ว่าเดอะปายจะทับตำแหน่งกับแอนโทนีกอร์ดอนกับฮาวิบานก็ตามแต่ว่าทั้งหมดเล่นปีกขวาได้เดอะปายเล่นหน้าเป้าได้มีคนสลับกับอีซักแน่นอนไม่ต้องเล่นปีกก็ได้เล่นหน้าเป้าในยามที่คาร์ลวิลสันยังเจ็บแต่อาจจะติดตรงที่ค่าเหนื่อยของเดอะปายที่อาจจะแพงเกินไปหรือไม่อย่างไรคือต้องใช้คำว่าเราไม่มีข่าวกับตัวผู้เล่นเซ็นฟรีเลยเราไม่มีข่าวกับการยืมตัวใครเลยมันก็อาจจะน่าผิดหวังอยู่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้ตลาดมกราคมผมยอมรับนะว่าผมคาดหวังเพราะด้วยขุมกำลังณขณะนี้ลองไปเทียบกับเวสต์แฮมแอสตันวิลล่าไบรตันผมว่ายังสู้ไม่ได้เลยผมเห็นตัวสำรองของสเปอร์วันนั้นที่ส่งลงมาสู้กับเราอ่ะแล้วหันไปดูของเราของเราเนี่ยถ้าเทียบกับตัวเราเองเมื่อฤดูกาลที่แล้วเนี่ยถือว่าดีขึ้นมากแต่ถ้าเทียบกับทีมอื่นเนี่ยผมคิดเห็นเหมือนอลันเชเรอร์นะฮะคือทีมอื่นเขาไปไกลแล้วในเรื่องของตัวผู้เล่นนะฮะเราไม่ได้พูดถึงเรื่องแท็กติกวิธีการเล่นหรือระบบการเล่นอะไรนะครับแต่เอาแค่ตัวผู้เล่นเนี่ยผมว่าณขณะนี้ด้วยขุมกำลังสควอตเดปของเราเนี่ยความสามารถอะไรเอ่ยต่างๆนานาเนี่ยผมว่าเรายังสู้ทีมระดับ B บวกหรือ B ไม่ได้เลยนะฮะวิลล่าเวสต์แฮมไบรตันเหล่านี้เผลอๆมีผู้เล่นหมุนเวียนที่มีคุณภาพมากกว่าเราไม่โทษกันครับเดี๋ยวรอติดตามตลาดมกราคมว่าการเสริมทัพของเราจะเป็นอย่างไรวันนี้ใส่เสื้อยูเว่ไม่โกรธกันนะครับขาวดำเหมือนกันพอดีผมเพิ่งไปออกกำลังกายมานะเอ้าขอบคุณสปอนเซอร์ใหญ่ใจดีของเราด้วยนะครับนั่นก็คือรถยนต์ซูซูกินะครับออกรถสวิฟวันนี้รับทันทีซูซูกิวอรี่ฟรีโปรแกรมดีโดนใจมอบความมั่นใจให้กับคุณฟรีซูซูกิเมนเทนแนนซ์เซอร์วิสเราดูแลค่าบำรุงรักษาและค่าแรงให้ถึง7ปีฟรีซูซูกิวอร์ranty รับประกันคุณภาพรถยนต์7ปีและฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมง7ปีพร้อมข้อเสนอผ่อนนานสูงสุด99เดือนตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้นะครับ
ผู้ชมสามารถสัมผัสประสบการณ์ขับสนุกมั่นใจได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศหรือว่าดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะที่ www.suzuki.co.th นะครับยังไงขอบคุณซูซูกิด้วยนะครับที่มาสนับสนุนเพจเล็กๆเพจนี้ครับขอบคุณครับ